เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกับมาอีกครั้งกับชาแนลปันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมรุ่นซีดีภาค6นั่นเองนะหน้าตาแตกต่างไปเนื่องจากว่ามันอยู่ในเทศกาลของอีสเตอร์เอ็กนั่นเองเพราะฉะนั้นกล่องนี้มันก็กลายเป็นตัวไข่อีสเตอร์ด้วยงั้นเราเปิดขึ้นมาแล้วก็จริงๆมันก็คือกล่องธรรมดานั่นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปร่างให้มีความแปลกตามากขึ้นนั่นเองเรามีเควสตัวนี้เพิ่มขึ้นมาไงล่ะก็คือว่าถ้าเราเล่นถึงจำไข่ตามระดับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเปิดกล่องเก็บเจ้าอินซามังกี้ได้นั่นเองนะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเล่นในด่านธรรมดาเพื่อเก็บได้ทุกด่านตอนนี้มันจะมีการให้ไข่ยิ่งด่านยากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ไข่แบบเยอะเท่านั้นอะไรประมาณนี้นี่เองแต่ว่าวันนี้นะเราจะทำการลุยด่านเจ้า Advanced Challenge กันที่มีชื่อด่านว่า The Ruby Cube เอ้ยเหมือนเอาเข้าก่อนเลยแต่เทียร์ที่มันให้เล่นนี่ค่อนข้างจำกัดจำนวนตัวด้วยโอ้ยตัวนี้ให้เทียร์5มีหลุดมา1มีหลุดมา1ให้แบทแมนเรามาแบทแมนโอ้ยให้วิเลจที่แบบว่าสมบูรณ์แบบด้วยโอ้ยด่านนี้ไม่ยากผมว่านะเดี๋ยวเราเน้นจริงๆเล่นดูอิดยังได้เลยเพราะว่าเราเล่นดูอิดคู่กันกับซุปเปอร์มังกี้มันก็ช่วยกันบัฟได้แต่ว่าดูอิดมันจะซ้ำกับคราวก่อนหรือเปล่าแต่จริงๆมันเป็นชอยที่ดีนะเพราะว่าตัวที่น่าเล่นจริงๆอ่ะที่มันไปได้ถึงเทียร์ระดับสูงอ่ะมันก็มีแค่เจ้าซุปเปอร์มังกี้เนี่ยแล้วก็ให้เล่นได้แค่ตัวเดียวด้วยวิเลจก็เสริมเรื่องของการทำให้ตีได้ครบทุกรูปแบบมีบานาน่าฟาร์มบ้างเฮ้ยผมว่าดูอิดได้นะผมว่าเมคเซนส์นะรออะไรล่ะลุยครับฮีโร่ซ้ำคือดูอิดอ่ะมันมีความสามารถในการบัฟพวกตัวที่เป็นแบบสายเมจิกหรือว่าสายพื้นหลังสีฟ้าไอ้สีม่วงนี่เองมันมีแล้วก็มีตัวฟรีบางตัวด้วยอย่างเช่นกลูแกนเนอร์หรือไม่ก็ดานมังกี้ผมว่ากลูแกนเนอร์ไม่น่าจะเสียหายเลยผมเจ้าซุปเปอร์มังกี้ไว้นี่ผมเจ้าฮีโร่ไว้นี่กลูแกนเนอร์ก็น่าจะต้องอยู่ตรงนี้ได้มั้ยเอ๊ะเหลือฮีโร่ไว้นี่เอากลูแกนเนอร์ไว้นี่ดีกว่าเออตามนั้นไปฮีโร่ครับมาเลยครับไว้ตรงนี้เฮ้ยหรือเอาซุปเปอร์มังกี้ไว้นี่แล้วก็เอ้ยเอาซุปเปอร์มังกี้ไว้นู่นเอาอันนี้เจ้านี่ไว้นี่เอาเจ้านี่ไว้นี่แล้วกันเปลี่ยนไปเรื่อยฮะตามนั้นไปแหละเดี๋ยวคิดกันไม่ออกเดี๋ยวไม่เริ่มสักทีเอาล่ะด่านนี้ตามปกติให้เล่นไป50ด่านนะแต่เชื่อผมเถอะครับทุกคนการที่เราเล่นแค่นี้มันไปได้ค่อนข้างไกลนะมีฮีโร่คนนี้อยู่แต่ข้อเสียของฮีโร่คนนี้คือเขาไม่สามารถตีม่วงได้แต่เขามีความสามารถสกิลวันนี้สกิลหนึ่งของเขาเนี่ยอันนี้มันทำให้ตีม่วงได้แต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเจอไหมผมว่าสิ่งที่เราควรลงทุนก่อนอ่ะมันน่าจะเป็นเจ้าวิเลจมากกว่าเพราะว่าต่อให้เราเล่นซูเปอร์มังกี้มาก็ตามเราก็จะไม่มีความสามารถในการโจมตีพลังตัวเลยเพราะฉะนั้นก็เราเสิร์ฟวิเลจเข้ามาตั้งแต่เนิ่นๆเอ๊ะหรือตรงนี้เป็นซูเปอร์มังกี้ดิแล้วก็เอาวิเลจไว้นี่เออได้ผมจะเล่นแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นแหละด่านนี้ผมพูดเลยเอ๊ะแบบหนึ่งนะซูเปอร์มังกี้มันค่อนข้างแพงผมว่าสิ่งนี้ก่อนน่าจะดีกว่านะอันนี้ก่อนน่าจะดีที่สุดและด่านนี้ให้เล่นบานาน่าฟาร์มแค่10ต้นด้วยอย่างที่บอกตัวพลังตัวหรือพลังตัวหรือว่าสีม่วงเดี๋ยวเราใช้สกิลของฮีโร่ช่วยไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรผมยอมใช้ในรูปแบบนี้ไปก่อนเพิ่มมาอีกตัวที่2ผมจะวางสักประมาณ4ต้นก่อนครับแล้วเราก็ค่อยอัปเกรดเขาขึ้นไปคือผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าถ้าเราไม่มีแบบบานาน่าฟาร์มบ้างอ่ะแผนการซูเปอร์มังกี้เทียร์5ของเราอ่ะไม่น่าจะซื้อได้เพราะว่าซูเปอร์มังกี้สายล่างนั้นราคาในการสร้างมันค่อนข้างสูงเราก็คนมีการเงินบ้างจริงๆนั่นแหละและการมีการเงินตั้งแต่แรกๆเนี้ยมันจะทำให้เราได้เงินในระยะยาวที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นก็ยินดีที่จะสร้างเขาเฮ้ยเดี๋ยวกล้วยหายวู้เกือบวางไม่สวยเลยมันเป๋นิดนึงผมเป็นคนที่ชอบแบบวางให้มันเป๊ะๆติดนิสัยแต่ก็ไม่มากเอาละฮีโร่เอาอยู่อยู่เนาะเอาอยู่แล้วยิ่งเป็นด่านนี้ด้วยฮีโร่มันสามารถต่อสู้ได้ดีอ่ะผมพูดเลยโอบินนี่ค่อนข้างเก่งนะโอบินค่อนข้างเก่งเขามีความสามารถในการโจมตีแบบทะลุทะลวง
แล้วก็เป็นกระสุนติดตามการโจมตีน่าสนใจไว้ใจได้แล้วก็ดาเมจต่อลูกเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยเดี๋ยวเอา 2,465 เอามาเป็นเทียร์3สักตัวนึงก่อนเดี๋ยวจะไล่เก็บเทียร์3ให้ครบสองพันสี่ร้อยหกสิบห้าหรออุ้ยด่านนี้มันเป็นแบบรีเจนไงถ้าเราไม่ตีเฟิร์สอะรีเจนมันจะแบบรีเจนขึ้นมาเรื่อยๆได้แล้ว1ตัวได้เงินเยอะขึ้นแยะครับถ้าสมมติว่าเราปรับให้เป็นแบบปรับให้เป็นเทียร์3เรียบร้อยแล้วอะจากเทียร์2ไปเทียร์3เนี่ยการเงินมันแตกต่างเยอะเฮ้ยถ้ามันจะหลุดผมปล่อยดีไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเจ็บหนักอะไรขนาดนั้นผมปล่อยผมยอมเพื่อที่จะเก็บความสามารถเอาไว้เพราะว่าเอาตามตรงนะผมก็ไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นว่าตัวสีม่วงมันจะมาด่านที่เท่าไหร่ไงก็ไม่เป็นไรนิดเดียวพังตัวต้องใช้หนามวางไว้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันยังใช้ได้อีกหลายด่านเนี่ยตัวสีม่วงน่าจะมาเนี่ยฮีโร่ยิงเป็นม่วงไม่ได้แต่ว่าหนามตรงเนี้ยมันโดนได้เดี๋ยวใช้ได้อีกทีหนึ่งก็น่าจะเรียบร้อยเฮ้ยขาดหนึ่งตัวโอ้โหหลายการจริงๆจำเป็นต้องใช้หนามข้างหลังจัดการซะละแต่ไม่ได้มีผลอะไรกับเกมเยอะครับไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ครับผมไม่ได้อัปเกรดการป้องกันใดๆเลยอ่ะมันคือแบบเบสล้วนๆเลยอ่ะมันเป็นเบสล้วนๆเลยอ่ะคือเทียร์0 สุดๆอ่ะเดี๋ยวผมซื้อซุปเปอร์มังกี้ช่วยสักตัวแล้วกันซื้อแบบเบ็ดๆนี่แหละสักตัวหนึ่งช่วยทำดาเมจเก็บให้หน่อยทีนี้ตัวสีม่วงไม่กังวลละจะกังวลก็แค่พังตัวแต่ว่าพังตัวมันจะมาหลังด่าน30ที่แบบว่ามาเยอะๆนะผมว่าเรามีเวลาพอที่จะซื้อวิเลจตอนนี้แล้วก็ซื้อการทำให้ตีพังตัวเป็นผมว่าทุกอย่างมันลงตัวอยู่นะและทีมต่อสู้ผมจะวางแค่นี้แล้วผมจะไม่เพิ่มอีกแล้วผมพูดเลยผมจะไม่เพิ่มอีกแล้วอ่ะพังตัวได้ละทีนี้การต่อสู้พังตัวก็ไม่มีปัญหาโดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างดีเลยล่ะในตอนนี้แล้วก็บานาน่าฟาร์มสายนี้เนื่องจากการให้เงินแล้วยังให้พลังชีวิตด้วยนะครับลองดูพลังชีวิตผมสิจบทุกๆด่านมาผมก็จะได้เงินเพิ่มไม่ได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นมาด้วยพังตัวก็ตีเป็นแล้วโอ้โหสมบูรณ์แบบจริงๆโอเคการมีซุปเปอร์มังกี้นี่ช่วยได้เยอะนะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องอัปเกรดให้เขาโจมตีได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าด่าน40กำลังจะมานั่นหมายความว่าเรากำลังจะต้องสู้กับเรือบินตัวแรกแต่ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเราวางไว้แค่นี้แล้วก็มีหนามวางที่พื้นบ้างอ่ะน่าจะสู้ไหวอ่ะผมใช้พลังเทียร์0ของทุกตัวที่เล่นลงไปก่อนคำว่าเทียร์0นั่นหมายความว่าเราเล่นตัวแบบไม่ได้มีการอัพใดๆเลยทั้งสิ้นน่ะเล่นตัวธรรมดาสุดๆแบบเนี้ยเราจะเรียกมันเทียร์0กันถ้าเทียร์1ก็ต้องมาดูว่าเราอัพสายไหนไปบางเราต้องจำศัพท์ที่ผมใช้ด้วยนะมันจะช่วยได้เยอะมากบางทีผมบอกว่าผมจะเล่นซุปเปอร์มังกี้สาย220อย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าผมเล่นเทียบนอ่ะ2เล่นเทียกลาง2แล้วก็เล่นเทียล่าง0อันนั้นคือ220ผมจะพูดประมาณอย่างนี้หรือไม่ก็ผมอาจจะอธิบายว่าแบบเน้นไปกลางคู่กับล่างหรือถ้าในกรณีนี้นะที่ผมกำลังคิดอยู่อ่ะผมจะเน้นล่างคู่กับบนก็คือว่าเน้นสายล่างนั่นแหละแต่ว่าก็จะมีสายบนเป็นตัวเสริมรองประมาณนั้นแหละนี่แหละคำที่เราใช้กันบานาน่าฟาร์มวางให้หมดเดี๋ยวจะไม่ได้วางละเพราะว่าด่านนี้มันจำกัดการวางแค่10ตัวครับเพราะฉะนั้นก็วางอันนี้หมดผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวางบานาน่าฟาร์มอีกละสิ่งที่อาจจะต้องทำก็อาจจะแค่อัปเกรดสายกลางเพิ่มขึ้นมาก็แค่นั้นเองนี่คือผมกล้ามากเลยเนี่ยที่แบบผมไม่กลัวด่าน40เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูผมจากอัพมาร์เก็ตเพลสให้ได้นี่เร่งความเร็วสิ่งที่พอจะช่วยได้คือการอัพน็อกแบ็กครับอัพน็อกแบ็กนี่จะช่วยให้ต่อสู้กับด่าน40ได้ดีมากซึ่งเงินก็พออ่ะน็อกแบ็ก
มีน็อกแบ็กแล้วสบายใจเลอบินแพ้ค่อนข้างแพ้น็อกแบ็กมากๆนะเพราะว่าโจมตีแล้วมันจะเหมือนกับมันถูกพักกลับแต่ถ้าในสถานะเลอบินเนี่ยมันจะเหมือนกับการเป็นสโลว์มากกว่ามันจะช่วยยื้อให้เรามีเวลาในการทำดาเมจได้มากขึ้นผมถือว่าโอเคโอเคการเงินสมบูรณ์แบบแล้วเจ้านี่ยังมีพอให้บัฟได้เล็กน้อยเจ้านี่เทียร์ต่ำมากทุกคนที่เหลืออ่ะคืออยู่ๆมันก็มีแค่ซุปเปอร์มังกี้ที่เทียร์มันโดดสูงปี๊ดขึ้นมาผมตกใจอยู่เหมือนกันนะอันนี้ผมทำให้ตีได้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มอัปเกรดซุปเปอร์มังกี้ให้กลายเป็นอัลตร้าวิชั่นแล้วก็ดาร์กไนท์เรียบร้อยครับปรับสตรองเอ๊ผมทำให้นี้ตีได้ครบทุกรูปแบบก่อนดีกว่าทุกคนจะได้ต่อสู้ได้แบบผมไม่ต้องกังวลอะไรเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นเลเซอร์แบลสแล้วก็พลาสมายังไงก็ตีได้ครบทุกรูปแบบอยู่ละเสริมแบบนี้มาจะทำให้เขาเนี่ยโจมตีทะลุทะลวงได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วเดี๋ยวพอถึงเลเวลประมาณนึงฮีโร่ก็จะสามารถที่จะบัฟให้กับตัวเมจิกหรือซุปเปอร์มังกี้คนนี้ได้สมบูรณ์แบบเดี๋ยวผมอัพไปนี้ไปด้วยละกันอย่างนี้ละกันหลังจากเนี้ยผมเก็บเงินเพื่อซื้อซุปเปอร์มังกี้สายล่างอย่างเดียวเลยผมว่าตัวเดียวเอาอยู่แต่ต้องเทียร์สูงมากอะตามปกติซุปเปอร์มังกี้คนเดียวเอาไม่อยู่นะเพราะเขายังมีข้อเสียอยู่เขาตีม่วงไม่เป็นซุปเปอร์มังกี้หรือว่าฮีโร่อย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันการโจมตีของมันเป็นรูปแบบของเวทมนต์ตัวสีม่วงอะมันจะทนทานการต่อสู้แบบเวทมนต์เราต้องใช้ลูกดอกหรือว่าระเบิดในการทำลายมันจะประมาณนี้ผมว่าผมคิดถูกนะเนี่ยที่ผมสร้างบานาน่าฟาร์มเต็มที่ก่อนดูสิครับแค่อัพเป็นเทียร์4นี่ใช้เงินตั้ง 47,000 รู้ไหมว่าการอัพเป็นเทียร์5ใช้เงินเท่าไหร่เยอะมากเลยอะแต่รอให้ได้กันแต่จริงๆแค่นี้ก็ค่อนข้างมั่นใจเรื่องพลังการทำลายนะและเลเวลฮีโร่จะ10แล้วหมายถ้าเขาเลเวล10เมื่อไหร่เขาจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมา1อย่างนั่นคือนาเนียอ่ะเราชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาแต่ตามปกติของเราผมจะเล่นให้ได้ถึงด่าน100ครับเพื่อทำการเก็บอินสตาร์มังกี้เพิ่มเข้าไปด้วยผมปรับตำแหน่งนาเนียให้อยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันตรงกลางเพื่อหลุดแล้วก็วางนาเนียเข้าไปโป๊ะใช้ได้แล้ว 47,000 โอเคผมจะอัพก็ได้นะแต่ว่าผมจะยังไม่อัพละกันเพื่อที่จะให้โอกาสในการที่มันจะได้เข้านาเนียเนี่ยมันสูงขึ้นหน่อยผมเรียกมันนาเนียแต่จริงๆอย่าไปเรียกตามนะมันคือหนังผมไม่รู้เหมือนกันว่ายังมีคนรู้จักหนังเรื่องนาเนียอยู่หรือเปล่ามันเก่ามากเลยอ่ะสำหรับผมอ่ะมันเก่ามากสำหรับผมอ่ะสำหรับบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยด้วยซ้ำมันเป็นเหมือนแบบสถานที่มันมีตู้เสื้อผ้าอันนึงเวลาเราเข้าไปในนั้นอ่ะเราถูกไปอยู่ที่อื่นผมเรียกมันนาเนียอันเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าคนเข้าไปในนั้นแล้วก็หายไปเลยอ่ะประมาณนั้นแหละครับเผื่อใครจะจำได้นะเก่ามากผมเชื่อผมพูดผมเรียกมันนาเนียหลายคนไม่เข้าใจว่าคืออะไร นาเนียนาเนียนาเนียอยู่อย่างเงี้ยรีเฟล็กต์นาเนียหน่อยแล้วก็ใช้อัพเลยดาร์คแชมเปี้ยนนี่แน่ได้รับบัฟเพิ่มละโจมตีได้กว้างขึ้นแล้วดูครับ Legend of the Night ใช้เงินตั้ง 107,000 สมควรแล้วล่ะที่เรามีบานาน่าฟาร์มเยอะขนาดนี้ใช้เงินเยอะมากแต่ความแข็งแกร่งของซูเปอร์มังกี้จากเทียร์4ไปเทียร์5เนี่ยต้องยอมรับเลยอะสมคุ้มค่าราคาแน่ๆและเราจะได้เห็นพลังของซูเปอร์มังกี้แบบเต็มที่กระดานนี้นี่แหละจริงๆแค่นี้ก็โหดแล้วนะดูสิการโจมตีตี2เขาเรียกอะไรออกไป2อันจากเทียร์3อะมันจะออกอันเดียวเป็นเทียร์4ปุ๊บมันจะเหมือนทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและทีนี้เราก็รอเก็บตังค์107,000สูงนะแต่ผมเชื่อว่าเราทำได้ครับการเงินมากขนาดนี้ไม่ต้องกลัวเราน่าจะซื้อได้ประมาณแบบด่าน70ละมั้งไม่ดิต้องไปกว่านั้นอีกประมาณ72เหรอไม่แน่ใจนะต้องลองดูผมอาจจะพูดถูกก็ได้อีก10ด่านต่อจากนี้น่าจะได้นาเนียทำงานไหมตัวเซรามิกยังพุ่งเข้ามาไม่ได้เลยอ่ะมันเจอซูเปอร์มังกี้โจมตีแบบมีผลักกลับแบบเนี้ยเละเทะครับเขาแพ้เราแน่นอนอีกอย่างถ้ามันจะบุกมามีนาเนียดักอยู่แต่ไม่ได้เข้าหรอกซูเปอร์มังกี้กวาดหมดอะซูเปอร์มังกี้ไม่แคร์อะไรทั้งนั้นอะฉันจะกวาดให้หมดเลยอะไรประมาณนี้ปื๊ดพลังทำลายสูงมากแล้วผมบอกเลย
Tier 5คนเดียวนะเราจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของเขาเขาสามารถแบกได้แน่นอนบางทีเราเล่นเกมเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องเน้นจำนวนการป้องกันครับเน้นจำนวนอ่ะมันไม่ได้บางครั้งมันไม่ได้ช่วยเราเน้นคุณภาพแต่การจะเล่นเกมนี้ให้ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าตัวอะไรทำอะไรได้บ้างก่อนอย่างที่ผมรู้ซูเปอร์มิงกี้สายเนี้ยในช่วงต้นน่ะมันก็พอได้แต่มันไม่สามารถต่อสู้ได้ครบทุกรูปแบบขนาดนั้นเราต้องมีวิลเลจคอยเสริมสักหน่อยแล้ววิลเลจอ่ะมันเสริมให้กับเจ้าฮีโร่คนนี้ด้วยฮีโร่คนนี้ตีพังตัวไม่เป็นนะเราก็ต้องเสริมเขาสักนิดนึงโอ้โหขนาด BFB มาซูเปอร์มิงกี้ยังตีเละยังไม่ทันเข้านาเนียเลยด้วยซ้ำแข็งแกร่งจริงๆแล้วตอนนี้เรามีเงินอยู่จะ 100,000 แล้วโหดัน72ที่ผมคุยไว้ว่าจะซื้อได้นี่ไม่ใช่ละไม่มีทางพอครับมัน 107,000 อ่ะอาจจะต้องไปอีกสักประมาณ76 77นู่นแน่ถึงจะซื้อได้แต่ก็ถ้าได้ซื้อได้ก่อนดัน80ผมก็ถือว่าโอเคนี่ขนาดการเงินเราเต็มที่แล้วเราไม่ได้ใช้เงินไปกับอะไรที่ไร้สาระเลยนะผมว่าการเงินทุกอย่างที่ผมลงไปเนี่ยสมเหตุสมผลหมดเลยยังต้องใช้เงินมากกว่าจะอัพได้เข้าใจอันนี้เรามี 102,000 แล้วดัน 73,200 ประมาณนั้นแหละประมาณ 77,000 นั่นแหละปึ๊บปึ๊บเซรามิกนี่ไม่มีทางเลยจะวิ่งมาก็โดนแบบผลักกลับไปผลักกลับไปโอ้โหน่าสงสารนะช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าคุณเป็นศัตรูกับผมมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นั่นแหละขอให้เขาเข้าใจโอเคล้าน75กับเงินจะเข้าสู่แสนสี่กำลังดีเลยกองทัพเซรามิกแบบรีเจนแต่ก็ไม่สามารถที่จะรอดได้โอ้โหไม่มีใครเข้ามาถึงตรงนี้ได้เลยอะซูเปอร์มังกี้คนนี้นี่ตีผลักกลับหมดเลยอะย่า77ได้ยังไม่ได้อยากได้ก่อนดัน80อะเพราะว่าผมอยากเห็นพลังของซูเปอร์มังกี้คนนี้ต่อสู้กับ COMG หรือว่าเรือบินตัวสีเขียวในดัน80นั่นเองมันจะมาครั้งแรกในดัน80พยายามเวลาเราเล่นเราพยายามจำดัน40 60 80เอาไว้40 60 80 90มันจะมีเรือบินตัวใหม่ๆออกมา40ก็คือเรือบินสีฟ้า60เรือบินสีแดง80เรือบินสีเขียว90เรือบินสีดำกับด่าน100เรือบินสีม่วงซึ่งแข็งแกร่งที่สุดถ้าไม่ใช่บอสนะแข็งแกร่งที่สุดส่วนด่านธรรมดาที่ต้องระวังเอาไว้อะหลังจากด่าน20ขึ้นไประวังมันจะมีพังตัวมาตัวนึงแล้วก็ด่าน28ตัวเหล็กจะโผล่มาครั้งแรกด่าน28แล้วก็30ตัวเหล็กจะมาระวัง2ด่านนี้ไว้ตัวพังตัวหลังจากด่าน30ไปอ่ะถ้าเราไม่มีการระวังพังตัวระวังจะแพ้ก็เดี๋ยวมันก็มีอยู่แล้วล่ะเราจะซื้อได้ละได้พอดีกับด่าน80พอดีเป๊ะนี่ครับเลเจนด์ออฟเดอะไนท์มาแล้วดูพลังในการทำลายนะป๊าดแป๊บเดียวพังครับโอ้ยนั่นคือ CMG นะแข็งแกร่งเยอะดูด้วยไอ้เจ้าพวกนี้นะละลายแล้วแบบผลักกลับพลังผลักกลับสูงมากตอนนี้ผลักไปนู่นเลยอะเรือบินที่ตอนแรกสีฟ้านะเรือบินตอนแรกสีฟ้าที่แบบว่าโจมตีลักเหมือนแค่สโลอะตอนนี้เรือบินสีฟ้าถูกผลักกลับได้แล้วด้วยถอยไปอย่างนี้เลยแข็งแกร่งจริงเชียวตอนนี้เรามีเงินอยู่เงินที่เหลือผมไม่ใช้อะไรละเพราะว่าผมอยากทดลองพลังของ Legend of the Night แบบเดียวๆเราลงทุนกับเขามากขนาดนี้ต้องดูแล้วว่าเขาจะทำให้กับเราได้มากขนาดไหนแต่น่าจะโอเคนะดูวิดสร้างเพิ่มไม่ผมไม่สร้างอะไรละผมลืมไปห้ามสร้างนี่แต่เรามีเอนจิเนียร์นะแต่ว่าไม่ได้ถึงระดับโอเวอร์คล็อกก็แม่เขาไม่ต้องซื้ออะไรละจริงๆผมมั่นใจในฝีมือเขามากถ้าอยากเห็นพลังมากกว่านี้ความสามารถของเขาผมสามารถวาร์ปเขาไปข้างหน้าอย่างนี้ไ
ให้โจมตีทำลายได้เร็วขึ้นแต่ผมว่าไม่จำเป็นหรอกไว้ตำแหน่งนี้แหละกำลังดีมันครอบคลุมหลายจุดมีใครเข้านาเนียได้ป่ะโอ้ยมีนิดหน่อยโอเคโอเคผมรีเฟรชมันไงสมจีครับโดนเข้าไปครับร้องไห้บอกเลยร้องไห้แน่นอนนั่น88ปรึดแป๊บเดียวพังครับน่ารักจริงเชียว89ปรึดนั่น90นั่นเนี้ยแหละที่ผมบอกเพราะว่าเรือบินสีดำมันมาแต่ว่าผมมีซูเปอร์มังกี้ตัวนี้อยู่อ่ะมันตอบโจทย์ชัดเจนอ่ะมันไม่สามารถที่จะต่อสู้เราได้อยู่แล้วแล้วก็มันจะมาอีกทีนึงดั่น93ดั่น95ดั่น99เรือบินน่ะสีดำระวังดั่น95ไว้ให้ดีถ้าใครไม่เคยต่อสู้กับเรือบินสีดำนะความเร็วมันเร็วสูงแล้วก็มันเป็นทั้งพลังตัวแล้วก็เป็นเหล็กด้วยเรือบินสีดำอ่ะความสามารถรวมหมดเลยพลังตัวเหล็กแล้วก็ความเร็วจี๊ดจ๊าดครับแต่ว่าความแข็งแกร่งจริงๆมันก็เท่ากับเรือบินสีฟ้าธรรมดาเพียงแค่เงื่อนไขการทำลายมันเยอะมันเลยลำบากสำหรับผู้เล่นที่ไม่รู้ว่าต้องต่อสู้ยังไงแต่เนี้ยผมมีสิ่งที่เรือบินสีดำมันเกลียดที่สุดอยู่ครับวิเลจนั่นเองครับมีสายกลางเทียร์3อยู่นี่มันแพ้ทางอันนี้สุดๆเราตีได้หมดมันอ่อนแอเพราะฉะนั้นเจ้า DDT หรือเรือบินสีดำนี้ไม่มีทางที่จะแบบว่าทำอะไรผมได้แน่ๆผมไปรอลุ้นดั่นร้อยอย่างเดียวละเห็นไหมซูเปอร์มังกี้คนนี้คนเดียวนี่เก็บเรียบนะเก็บเรียบนะรอดั่นร้อยอะเรือบินสีม่วงบอสใหญ่ถ้าทำลายตัวนั้นได้เราจะได้รับอินสตามังกี้ได้รางวัลเอาไว้ใช้ในด่านที่ลำบากได้นี่ CMG เสริมเหล็กจะโผล่มาในด่าน97นี่แหละมา2ตัวก็เรียกได้ว่าเป็นเรือบินที่ไม่ใช่บอสนะรองแข็งแกร่งที่สุดอันดับที่2ของเกมนี้ถ้าไม่ใช่บอสนะไม่รวมบอสตัดบอสออกแข็งแกร่งที่สุดเป็นอันดับที่2ซูมจีสมเหล็กอันนี้แบดครับสีม่วงตัวนี้แข็งแกร่งจริงแต่ว่าซูเปอร์มังกี้คนนี้น่าจะกวาดรุนแรงอยู่รุนแรงไหมพังไวมากอะพังไวมากอะได้รับรางวัลเรียบร้อยเป็น Insta Monkey Heli Pilot 100นั่นเองก็เผื่อเป็น power ไว้ใช้ผมมีเก้าเก้าตัวแล้วอีก1ตัว Heli Pilot ก็จะได้เป็น100นะโอ้บัคคาเนียผมเยอะบานาน่าฟาร์มผมเยอะผมชอบมากแล้วก็ซุปเปอร์มังกี้เยอะแน่นอนถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะหาซุปเปอร์มังกี้กับบานาน่าฟาร์มไว้ให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่ามันแพงดีนะประมาณนี้แหละเราผ่านด่าน100ละไม่จำเป็นที่จะต้องไปมากกว่านี้ถ้าอยากจะมากกว่านี้ก็เหมือนกับว่าเราอยากทดลองพลังอะว่าทีมเรามันไปได้มากขนาดไหนแต่ตามหลักของผมจบดัดร้อยก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับประมาณนั้นเองแข็งแกร่งจริงหรือเราอยากเห็นอีกสักหน่อยไหมเพราะว่ามันยังสู้ได้ประมาณนึงเลยล่ะเดี๋ยวแถมให้สักหน่อยแถมให้ไปสักดัด110แต่ผมเชื่อว่าซูเปอร์มังกี้คนนี้เหงื่อเขายังไม่ออกเลยเขาก็กวาดเรียบหมดละนี่แข็งแกร่งนักเหลือโจมตีต่อเนื่องละลายจริงๆอ่ะมันคือตัวที่ละลายบลูนจริงๆอ่ะสมชื่ออ่ะสมชื่อจริงๆแข็งแกร่งร้อยเก้าจบด่านนี้แล้วอีกด่านหนึ่งผมจะถือว่าเป็นด่านสุดท้ายนะผมแถมให้จริงๆแค่100ก็พอละทุกคนโอเคด่านสุดท้ายครับมันเสริมมันสู้ด้วยหลายๆอย่างรวมร่างเข้าด้วยกันหลังจากด่าน100เป็นต้นไปอ่ะ DDT จะมาบ่อยมากอ่ะพอละประมาณนั้นนั่นเองกันนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับการป้องกันในครั้งนี้ซุปเปอร์มังกี้แค่คนเดียวก็สามารถที่จะจัดการได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องแลกมากับราคาที่ค่อนข้างแพงหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันบอก 200,000 แต่ทำไมผมซื้อ 107,000 เพราะว่าเกมด่านเมื่อกี้มันเป็นในโหมด Easy มันจะลดราคาในการซื้อลงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นแบบยากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่ 200,000 มันก็จะเป็น 200,000 กว่ามันจะแพงขึ้น
ประมาณนั้นนั่นเองครับโอเคประมาณนี้ครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้กันนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองการเล่นในครั้งนี้ของผมน่าจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีครับผม